คุณผู้ชมคะขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นและภาคประชาชนเองกำลังพยายามเร่งทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะค่ะแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังมีนโยบายเน้นการส่งเสริมการส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์เรื่องนี้ภาคประชาชนนานาประเทศทั้งจากเอเชียและไทยเป็นห่วงอย่างมากนะคะรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยุติล้มเลิกแนวคิดส่งออกเทคโนโลยีด้านนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณอมฤตสุวรรณเกตค่ะตัวแทนชาวบ้านไทยจากพื้นที่ศึกษาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดชุมพรตราดและอุบลราชธานีร่วมประท้วงที่หน้ากระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นต่อนโยบายการส่งเสริมการส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปขายยังต่างประเทศในนามประเทศไทยเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบกรณีฟุกุชิมะทุกรูปแบบแล้วก็รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับสวัสดิการหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ขอเรียกร้องรัฐบาลญี่ปุ่นหยุดการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศเวียดนามแล้วก็ทุกประเทศในเอเชียหรือว่าทั่วโลกนอกจากคำเรียกร้องของไทยแล้วตัวแทนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็เรียกร้องในเรื่องเดียวกันเพราะมีบริษัทพลังงานของญี่ปุ่นต้องการเข้าไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แม้ชาวบ้านจำนวนมากจะไม่เห็นความจำเป็นและไม่มั่นใจในความปลอดภัยผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นชี้แจงต่อเครือข่ายโนนุกส์เอเชียฟอรัมหรือเครือข่ายคัดค้านนิวเคลียร์แห่งเอเชียทั้ง8ประเทศว่ารัฐบาลได้แก้ไขวิกฤตโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะอย่างดีที่สุดและพยายามเปิดเผยข้อมูลที่แน่ชัดต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความสับสนส่วนโครงการพัฒนานิวเคลียร์นานาชาติที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นเมื่อปีก่อนยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะยุติตามที่ผู้ประท้วงเรียกร้องหรือไม่เครือข่ายคัดค้านนิวเคลียร์แห่งเอเชียยังได้เดินขบวนรณรงค์ให้เอเชียปลอดจากนิวเคลียร์ไปทั่วใจกลางกรุงโตเกียวโดยเฉพาะที่หน้าบริษัทผลิตไฟฟ้าเทปโก้ผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะซึ่งเต็มไปด้วยกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยเทปโก้ควรจะหยุดธุรกิจนี้ควรจะหยุดความร่ำรวยจากการตายของมนุษย์จากความเสียหายของธรรมชาติ I think Japan should take the leadership and send a strong message to the world that we will not do anything with nuclear power or nuclear weapons. ตัวแทนจากอินเดียคนนี้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำโลกในการยกเลิกการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ขณะที่ตัวแทนจากเกาหลีและไต้หวันเห็นว่าหากเทปโก้ยังไม่หยุดยั้งแผนส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็เท่ากับว่าไม่คำนึงถึงผลร้ายที่ชาวญี่ปุ่นต้องประสบเพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะนี้ที่อาจจะทำร้ายประชาชนในประเทศอื่นได้อีกในอนาคตในที่สุดเจ้าหน้าที่ของเทปโก้ต้องเชิญกลุ่มผู้ประท้วงเข้ามารับฟังคำชี้แจงว่าได้พยายามแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถพร้อมรับปากว่าเทปโก้จะไม่ส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ตามข้อเรียกร้องซึ่งเป็นที่พอใจของเครือข่ายคัดค้านนิวเคลียร์ภาคประชาชนมีความคืบหน้านะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนเพิ่งจะมีข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการสนับสนุนก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติมในเวียดนามถึง8แห่งนะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากพรมแดนไทยไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเรื่องนี้ภาคประชาชนก็เตรียมจะจับตาความเคลื่อนไหวต่อไปค่ะ